สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผู้จัดการทีมวูมแฮมตันบอกว่าลิเวอร์พูลคือหนึ่งในสโมสรที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของรูเบนเนเวสบุนูลานะครับนายใหญ่ของสโมสรวูมแฮมตันก็ได้ออกมายอมรับว่าตัวของเขานั้นกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อฉุดรั้งตัวของรูเบนเนเวสกองกลางตัวเก่งของพวกเขานั้นให้อยู่ค้าแข่งกับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ตอนนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างก็กำลังรุกหนักเพื่อที่จะสัญญานักเตะรายนี้ไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยณตอนนี้นะครับโรเบนเนเวสอยู่ภายใต้สัญญาผูกมัดในทีมมิลานิวสเตเดียมจนถึงปี2024แต่อย่างไรก็ตามความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้กองกลางชาวโปรตุเกสรายนี้เกิดความลังเลและตัวเขาอาจจะถูกล่อลวงออกจากทีมไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ว่าทางสโมสรวูฟอาจจะไม่อยากขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมก็ตามแต่เชื่อได้ว่าเมื่อมีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาทางวูฟแฮมตันก็คงต้องพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวนั้นเช่นเดียวกันโดยล่าสุดนะครับท่านของบูโนลาสผู้จัดการทีมวูฟแฮมตันก็ได้ออกมายืนยันว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมที่กำลังลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ได้ติดต่อเข้ามายังสโมสรและแสดงความจริงจังอย่างชัดเจนนะว่าต้องการที่จะดึงตัวโรเบนเนเวสไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดเสมอนี้โดยทางลิเวอร์พูลอ้างว่ากองกลางในวัย25ปีรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและกองกลางตัวเชื่อมเกมสามารถแทนที่ของจาแดนแฮนเดอร์สันและติโก้อาคันตาราได้ในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เองคือสิ่งที่ทำให้ตัวของผมนั้นกลัวว่าโรเบนเนเวสอาจจะตัดสินใจย้ายซบลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อไปผนึกกำลังร่วมกับดิโก้โจต้าอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่เคยเล่นร่วมกันมาแล้วที่สโมสรวูมแฮมตันและนามทีมชาติโปรตุเกสตอนนี้ผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะฉุดรั้งไม่ให้ลูเวนเนเวสต้องย้ายทีมแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะทำแบบนั้นและตัวของผมก็เข้าใจดีว่าทุกคนต่างก็ต้องการความก้าวหน้าของอาชีพการเป็นนักเตะโดยเฉพาะกับสโมสรใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลที่ได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในทุกๆปีแต่ถึงอย่างนั้นเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อรั้งเนเวสให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุดในตอนนี้ผมรู้ดีว่านักเตะรักและมีความสุขกับสโมสรแห่งนี้แต่อนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือเนเวสยังคงเป็นนักเตะของเราบูโนลาสกล่าวทิ้งท้ายเจอร์เกนคล็อปกระตุ้นแฟนบอลให้ส่งเสียงดังๆหนุนหลังเทียมหลังหงด่วนแปนอลาวัตวัตฟอร์ดเจอร์เกนคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลออกมาสัมภาษณ์กระตุ้นแฟนบอลให้ช่วยกันส่งเสียงเชียร์แข้งลิเวอร์พูลเพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัวและน่าทึ่งในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้ที่พวกเขาจะดวลกับวัตฟอร์ดเป็นสิ่งที่เราต้องการสำหรับเกมนี้นั่นก็คือบรรยากาศเวลา 12.30 นาฬิกาหรือตามเวลาประเทศไทยก็คือ 18.30 นาฬิกาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเคยมีมาเราจะไม่ประมาทไม่ว่าอะไรก็ตามไม่เหมือนความตึงเครียดที่คุณหายใจไม่ออกถ้าคุณไม่สามารถตะโกนหรือร้องเพลงได้ได้โปรดอยู่บ้านและให้ตัวของคุณกับคนอื่นไปก็ได้เอาจริงๆแล้วเราก็ต้องการคุณด้วยทั้งหมดที่เรามีเด็กๆกลับมาจากทั่วทุกมุมโลกจากการรับใช้ทีมชาติพวกเขาเล่นในระบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งเรามีเซกชันในวันนี้ที่เราสามารถเตือนความจำของพวกเขาได้ถึงแนวทางที่เราเล่นกันจริงๆพร้อมกับทีมชาติพวกเขาก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีสไตล์การเล่นที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจากนั้นเราจะดวลกับทีมอย่างวัตฟอร์ดที่มีการจัดการเป็นอย่างดีเราต้องการทุกๆเสียงเชียร์เพื่อสิ่งนั้นได้โปรดถ้าหากคุณไม่สามารถตะโกนหรือร้องเพลงได้ได้โปรดคุณอยู่ที่บ้านและให้ตัวของคุณกับคนอื่นไปก็ได้ไม่รู้จะตอบยังไงเจอร์เก้นคล็อปเปิดใจกรณีซาเดโอมาเน่กับโมเมซาลาหลังภารกิจคัดฟุตบอลโลกมาเน่กับซาลาเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลเปิดใจเกี่ยวกับกรณีที่ซาเดโอมาเน่และโมเมซาลา2สตาร์ดังประจำทีมที่เพิ่งฟาดฟันกันในเกมทีมชาติและทั้ง2คนก็ได้รับผลที่แตกต่างกันแต่เชื่อว่าพวกเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสมเจอร์เก้นคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าอารมณ์และความรู้สึกของตนค่อนข้างที่จะสับสนจากกรณีที่โชคชะตาของซาดิโอมาเน่กับโมเมซาลาต่างกันราวฟ้ากับเหวในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนแอฟริกาไม่ได้นำเซเนกัลชนะจุดโทษอียิปต์ที่มีซาลานำทัพในการแข่งขันรอบเพลย์ออฟคว้าตั๋วไปเล่นในรอบสุดท้ายข
ของศึกมากรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฉบับตะวันออกกลางที่ประเทศกาตาร์ช่วงปลายปีนี้สำหรับบังโมต้องบอกว่าผิดหวังสุดๆเพราะนอกจากเขาจะเป็นคนยิงจุดโทษด้วยตัวเองพลาดแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งอกหักจากการแพ้จุดโทษกับสิงโตแห่งเตลังกาในเกมนัดชิงในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตอนนี้ทั้งซาลาและมาเน่เดินทางกลับมายังเกาะอังกฤษเพื่อเตรียมตัวช่วยหงส์แดงในแมตช์พบกับวัตฟอร์ดในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่2เมษายนนี้โดยเจอร์เก้นคล็อปเปิดใจเกี่ยวกับลูกทีมของทั้งสองคนว่าแน่นอนผมมีความสุขกับเซดิโอที่เขาสามารถทำสำเร็จและผมก็ผิดหวังกับโมผมไม่คิดเรื่องสถานการณ์จุดโทษและการยิงเลเซอร์ซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วผมรู้สึกเห็นใจซาลาแต่ผมมีความสุขกับเซดิโออีกด้วยนี่แหละคือฟุตบอลเราคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้กันมาตลอดซึ่งมันแตกต่างกันเมื่อ2เพื่อนร่วมทีมมีเกมใหญ่ต้องสู้กันเองอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้ง2คนมีความเป็นมืออาชีพสูงและผู้คนต่างก็ตื่นเต้นมากๆเช่นเดียวกันแต่ผมก็เห็นใจว่าพวกเขาจะรับมือกับเรื่องนี้ด้วยแนวทางที่เหมาะสมอดีตเจ้านายใหญ่บอริเซีย ดอร์ทมุนด์กล่าวทิ้งท้ายลิเวอร์พูลเฮเทรนสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วแบ็คขวาของหงส์แดงลิเวอร์พูลกลับมาซ้อมได้แล้วหลังจากเจ็บจนต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติอังกฤษเจอร์เก้นคล็อปนะครับกุนซือลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนสามารถกลับมาลงซ้อมอย่างเต็มรูปแบบได้แล้วหลังก่อนหน้านี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษแบ็คขวาในวัย23ปีนะครับถอนตัวจากทัพสิงโตคนรังเกตซึ่งมีโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นร้อยหวายและตัดสินใจบินไปฟื้นตัวสภาพร่างกายที่ดูบ่ายระหว่างการพักเบรกทีมชาติล่าสุดนะครับกุนซือของหงส์แดงลิเวอร์พูลอัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณแบ็คตัวเก่งของเขาว่าสามารถกลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วแต่ยังต้องลุ้นว่าจะถูกใช้งานในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้ที่จะพบกับวัตฟอร์ดหรือไม่เกมในวันนี้นะฮะอาจจะต้องลุ้นหนักหน่อยแต่จากที่ผมได้ยินมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้อยู่เจเก้นคล็อปกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบกับวัตฟอร์ดเทนจะลองซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วในวันนี้เราจะรอดูกันว่าเราจะทำอะไรได้ต่อไปเทนอยากเล่นกับทีมชาติอังกฤษแต่เขาไปไม่ได้เพราะหลังจากผลสแกนออกมาเขาก็ไม่สามารถไปได้แต่การบาดเจ็บก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันยังเป็นไปได้สำหรับวันพรุ่งนี้มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำในการฝึกซ้อมการดูแลแบบเข้มข้นกับทีมกายภาพบำบัดของเราทำให้ร่างกายของเขาน่าจะดีขึ้นผมจะเป็นคนตัดสินเองส่วนเรื่องเขาจะพร้อมสำหรับเกมแมนเชสเตอร์หรือไม่ผมคิดว่าเขาน่าจะพร้อม 100% ทั้งนี้ลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับวัตฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันเสาร์นี้วันที่2เมษายนตามเวลาประเทศไทยก็คือ 18:30 นาฬิกาพร้อมจวกนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ